ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีการสร้างสรรค์พุทธศิลปกรรมเป็นเอกลักษณ์มาตั้งแต่สมัยแรกรับนับถือพุทธศาสนาเมื่อราว 1,000 ปีที่แล้วดังพบพระพุทธรูปจำนวนมากปัจจุบันจะแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ดพระพิมพ์ปางนาคปรกขนาดเล็กที่พบมากแถวบ้านเมืองไพรอำเภอเสรภูมิเมื่อราวพุทธศักราช 2517มีชื่อเรียกติดปากว่าปรกเมืองไพรโดยมีรูปแบบเป็นเอกลักษณ์ด้านหลังนูนโค้งด้านหน้าพิมพ์พระพุทธรูปนาคปรกฐานขนดนาค3ชั้นพระพักค่อนข้างกลมพระเนตรเหลือบต่ำพระโอษฐ์หนาขมวดพระเกศาใหญ่พระรัศมีเป็นต่อมกลมครองจีวรห่มเฉียงชายจีวรจรดพระนาภีตามแบบศิลปะทวาราวดีจากภาคกลางกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย